เข้ามาในช่วงนี้ของรายการค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปดูพิพิธภัณฑ์รวบรวมศิลปะพื้นถิ่นกันได้ใช่ค่ะโดยเฉพาะพื้นถิ่นทางภาคกลางนะคะที่รวบรวมผ่านพิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าเรื่องราวถึงวิถีชีวิตทางจังหวัดภาคกลางเลยค่ะเจ๊เดี๋ยวให้น้องเป้เรื่องดีๆทั่วไทยพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันค่ะค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะไปอยู่ที่วัดขนอนอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีค่ะจะพาคุณผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของวิถีวัฒนธรรมในพื้นที่ภาคกลางผ่านพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นรวมกว่า30แห่งที่รวบรวมมาไว้ที่แห่งนี้นะคะเรื่องราวของภาคกลางจะมีอะไรน่าสนใจตามเป้ไปเลยค่ะรถลากหรือรถแจ็คลากเป็นยานพาหนะในอดีตที่ใช้ในการเดินทางถูกนำมาจัดแสดงพร้อมกับการเขียนถ้อยคำอวยพรเป็นตัวอักษรจีนลงบนกระดาษสีแดงสะท้อนวิถีวัฒนธรรมของชาวจีนในพื้นที่ตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมผ่านพิพิธภัณฑ์บ้านเก่าเล่าเรื่องตลาดบางหลวงซึ่งเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคกลางที่เข้าร่วมงานมหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคกลางวิถีวัฒนธรรมแห่งสายน้ำประตูสู่สยามประเทศคนที่มาชมงานจะได้เห็นเรื่องราวของพื้นที่ภาคกลางแล้วที่สำคัญคือจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับพิพิธภัณฑ์ต่างๆในพื้นที่ด้วยใช่ครับเพราะว่าพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเหล่านี้เนี่ยถ้าจะว่าไปก็จะหาองค์กรที่มาสนับสนุนได้ยากบางแห่งก็เป็นการเก็บข้าวของอยู่ในวัดบ้างหรือว่าเป็นคอลเลกชันหรือว่าสะสมส่วนบุคคลบ้างแต่เราคิดว่าของเหล่านี้มีค่าที่จะตอกย้ำความภูมิใจของท้องถิ่นได้เพราะว่าถ้าเราไม่เข้าใจรากเหง้าของเราเองเราก็จะกลายเป็นคนไร้รากไม่มีความภาคภูมิใจในถิ่นกำเนิดของเราหรือว่าวัฒนธรรมดั้งเดิมของเราหนึ่งตัวอย่างกิจกรรมค่ะที่เราจะได้เห็นในวันจริงนะคะตรงนี้คือพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดฝั่งคลองมาไกลจากจังหวัดนครนายกค่ะแล้วนี่ก็เป็นคุณลุงนะคะที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพื้นที่พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านของนครนายกวันนี้นำอะไรมาจัดแสดงคะคุณลุงเอาบายสีสู่ขวัญมาแสดงบายสีสู่ขวัญเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่สำคัญของไทยพวดบายสีสู่ขวัญนี่จะทำตั้งแต่เด็กแรกเกิดแต่งงานบวชนะครับกิจกรรมต่างๆแล้วก็ยังมีเรื่องได้ก็มีสตอรี่ท่านบอกว่าผูกฟันปลายเป็นเกลียวผูกมือเพื่อเดียวอายุยืนภูมิเท่าครับซ้ายมหาเมตตาขวามหาอำนาจถ้าผมจะขออนุญาตผูกสักนิดหนึ่งให้เจ้ามีความสุขความเจริญคิดสิ่งหนึ่งประการใดขอให้ทรงความมุ่งมากปรารถนาไปรับคำอวยพรมาจากบูธที่เป็นบายสีค่ะตอนนี้ไปเดินมาอีกที่นึงนะคะเป็นเรื่องราวของการบวชที่มีชื่อว่าปะฮามอยค่ะแล้วก็น่าสนใจมากๆมีพี่ๆแต่งกายด้วยชุดสีสันสวยงามเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรอะครับเป็นเรื่องราวของพิพิธภัณฑ์วัดคงคารามนะครับพวกเราก็เป็นชาวมอญลุ่มน้ำแม่กลองเรานำเรื่องของความเชื่อทางพุทธศาสนาของคนมอญเป็นความเชื่อของเรื่องของการบวชนาคก็ปฐมมอญเราบอกว่าปะฮามอยพ่อแม่พี่น้องนาคเนี่ยคือญาติที่เป็นผู้หญิงจะประโคมชุดต่างๆเนี่ยเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายทั้งเครื่องทองต่างๆมาอยู่ที่ตัวนาคหวังบุญเพื่อได้เกาะใบบุญในครั้งนี้ด้วยชุดนี้เพื่อในใส่ในการขมาผู้หลักผู้ใหญ่ในชุมชนหรือศาลเจ้าประจำหมู่บ้านจะขี่ม้าไปนั่งม้านาคจะนั่งม้ามีขบวนแห่แหนสวยงามแล้วก็อันนี้ชุดนี้เป็นชุดในการย่ำน้ำค้างยาคนมอจะใส่2ชุดงานมหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคกลางวิถีวัฒนธรรมแห่งสายน้ำประตูสู่สยามประเทศภายใต้แนวคิด5สายน้ำวัฒนธรรมแห่งลุ่มแม่น้ำภาคกลางจัดโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนร่วมกับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคกลางเพื่อเปิดพื้นที่เป็นสื่อกลางนำเสนอเอกลักษณ์ชาติพันธุ์ภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่นผ่านเครือข่ายพิพิธภัณฑ์กว่า30แห่งรวม14จังหวัด
ให้กับประชาชนได้เรียนรู้วิถีวัฒนธรรมไปพร้อมกันไลฟ์เพียงเล็กน้อยมากนะคะกับการจัดงานในครั้งนี้ค่ะซึ่งงานในครั้งนี้จะจัดขึ้นในวันที่20จนถึง22พฤศจิกายน2563ที่วัดขนอนอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีใครสนใจนะคะสามารถมาเรียนรู้เรื่องราววิถีวัฒนธรรมที่นี่ได้ค่ะขอบคุณน้องเป้ด้วยนะคะพาเราไปเที่ยวขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live หรือว่าติดตามทางช่องทางอื่นที่ง่ายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ